จอมโจรช่อลิ้วเฮียงเล่มที่หนึ่งตอนกลิ่นหอมกลางฐานเลือดบทที่สองน้ำทิพเทวาแทร็กที่หนึ่งบนผิวทะเลปรากฏซากศพอีกซากหนึ่งลอยมาจริงๆกลับเป็นนักพรตชุดเขียวใบหน้าดำไว้เครารกครึ้มรูปกายสูงตระหง่านรูปหนึ่งมือเท้าของนักพรตแม้เย็นเฉียบแต่ในมือยังกำกระบี่หักครึ่งเล่มแนบแน่นตัวกระบี่แคบยาวยังสะท้อนประกายสีเขียวยะเยือกส่องต้องศีรษะซึ่งกล้าวเป็นมวยนักพรตยุ่งเหยิงศีรษะของนักพรตกลับถูกฟันแยกเป็นสองเสียงนางอดเหลียวหน้ามองแวบหนึ่งไม่ได้ค่อยกล่าวสืบไปดูจากสภาพการขณะนี้คนผู้นั้นฟันกระบี่ลงมามันต้องไม่มีปัญญาหลบเลี่ยงได้แต่ยกกระบี่ต้านปะทะหาคาดไม่ว่าคนผู้นั้นมิเพียงฟันกระบี่ของมันหักสะบั้นพลังที่หลงเหลือยังผ่าแยกศีรษะมันเป็นสองเสียงจี้เกียมกระบี่ดัชนีหมายถึงกระบี่ที่มีหน้ากว้างเพียงนิ้วเดียวของสำนักให้น้ำล้วนหลอมสร้างจากเหล็กเย็นใต้ทะเลคนผู้นี้กลับสามารถฟันหักในกระบี่เดียวโอ้เป็นกระบี่ที่คมกล้ากระบี่ที่หนักอึ้งนักช่อหลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าศัตรูของมันใช้กระบี่เช่นกันหากเป็นมือดาบเรื่องชื่อมีผู้ใดสามารถคุกคามเล้งจิ๋วจื้อซึ่งมีเพลงกระบี่เผ็ดร้อนดุร้ายจนไม่มีปัญญาถลันหลบเลี่ยงได้หรือสำนักกระบี่ให้น้ำไม่มีกระบวนท่าปะทะอย่างหักโหมหากเป็นมิใช่ถูกคุกคามอับจนไหนเลยยกกระบี่ต้านปะทะดาบที่ผู้อื่นฟาดฟันลงมาหรือช่อหลิวเฮียงผงกศีรษะแล้วกล่าวขึ้นว่ามิผิดความเปลี่ยนแปลงของเพลงดาบไม่คล่องแคล่วว่องไวเท่าเพลงกระบี่คนที่ใช้ดาบหากคิดคุกคามคนใช้กระบี่จนไม่มีปัญญาหลบเลี่ยงนับว่ายากเย็นแสนเข็ญจริงๆฝืนยิ้มแล้วกล่าวสืบต่อแต่ท่านลืมเลือนคนผู้หนึ่งไปแล้วหรือหลีอั้งซิ่วกล่าวขึ้นว่าจามู่เฮอได้รับยกย่องเป็นมือดาบอันดับหนึ่งความรวดเร็วของเพลงดาบไร้เงาไร้สภาพขณะที่มันฟันดาบลงเล้งจิ๋วจื้ออาจไม่ทันเห็นชัดตาว่าดาบมาจากที่ใดย่อมได้แต่ยกกระบี่ต้านปะทะและดาบใต้ห่วงตอดาบมหาวาตะของจามู่เฮอก็เป็นหนึ่งใน13ยอดสัตราวุธเพียงพอกับการฟันกระบี่ดัชนีของสำนักให้น้ำหักสะบั้นได้นั่นไม่ใช่ถูกต้องแล้วหรือลีอั้งซิ่วยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแต่ท่านอย่าลืมว่าจามู่เฮอท่องทะยานทั่วทะเลทรายคอเปียทะเลทรายโกบีเป็นเวลา30ปีได้รับการยกย่องเป็นซัวเมาะจืออ้วงเจ้าทะเลทรายไหนเลยเดินทางไกลถึงที่นี่อหลิวเฮียงยิ้มอย่างแช่มช้ากล่าวขึ้นว่าท่านเห็นว่าไม่ข้าพเจ้ากลับเห็นว่าเป็นไปได้หลีอั้งซิ่วกระพริบตาแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านพนันกับข้าพเจ้าสักคราหรือไม่ข้าพเจ้าไม่พนันกับท่านทั้งนี้เพราะท่านต้องแพ้พนันแน่นอน ได้ยินคนผู้หนึ่งส่งเสียงหัวร่อจากท้องเรือขึ้นมาพร้อมกล่าวคำว่าพวกท่านพนันเถอะผู้ใดเป็นฝ่ายแพ้ผู้นั้นช่วยข้าพเจ้าล้างชามครึ่งเดือนหลีอั้งซิ่วกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่า
ปีศาจน้อยท่านกลับขโมยฟังคนผู้นี้คือส่งเตี้ยมหยีเองนางหัวรอคิกคักกล่าวขึ้นว่า ดูนั้นข้าพเจ้าแม้ไม่กล้าดูแต่ฟังยังกล้าฟัง หลีอั้งซิ่วเหลียวหน้าไปยังชอหลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่านี่ท่านดูปีศาจน้อยนี้ดีดลูกคิดรางแก้วอย่างเลิศลอยความได้เปรียบทั้งแผ่นดินถูกนางยึดครองไปหมดสิ้น ชอหลิวเฮียงยืนพิงริมกราบเรือคลุ่นคิดอย่างเคลือบเคลิ้มคล้ายไม่ได้ยินคำพูดของนางก็มีปานหลีอั้งซิ่วเดินเข้าไปกล่าวถามขึ้นว่าท่านรออะไรหรือรอจามูเฮ่อหรือชอหลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าอาจจะท่านรอไม่พบหรอกเจ้าทะเลทรายผู้นี้เมื่อไม่มาต่อให้มาแล้วก็ไม่มีผู้ใดฆ่ามันได้ผู้ที่สามารถฆ่ามันก็ไม่ฆ่ามันแน่นอนชอหลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าใส่มึ่งโชยจ้ออิวเจงมิใคร่ไปมาหาสู่กันฉไหนจึงฆ่าจ้ออิวเจงเหลงจิ๋วจื้อกับไซมึ่งโชยไม่มีความแค้นต่อกันเหตุใดฆ่าไซมึ่งโชยจามู่เฮอกับเหลงจิ๋วจื้อคนหนึ่งอยู่สุดขอบฟ้าคนหนึ่งอยู่ยังโพ้นทะเลยิ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันฉไหนจึงฆ่าเหลงจิ๋วจื้อจากนั้นก็ทอดถอนใจแล้วกล่าวสืบต่อนี่แสดงว่าในโลกล่ามีเรื่องมากมายไม่มีความแน่นอนยามนี้เงาแดดบ่ายคล้อยนับตั้งแต่พบเห็นซากศพแรกจนถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า2ชั่วยามแล้วบนดาดฟ้าเรือก็เรียงรายด้วยซากศพ3ซากซากศพซากที่4ลอยมาแล้วจริงๆซากศพอื่นบัดเดี๋ยวลอยบัดเดี๋ยวจมกระเพื่อมขึ้นลงซากศพนี้กลับคล้ายลอยแพหนังที่อัดลมเข้าไปตลอดทั้งร่างลอยอยู่เหนือผิวน้ำซากศพที่แล้วมาหลีอั้งซิ่วยังกล้าเหลือบแล2คลาแต่ซากศพนี้หลีอั้งซิ่วกวาดมองแวบหนึ่งก็ไม่กล้ามองดูเป็นครั้งที่2อีกซากศพนี้ความจริงอ้วนหรือผอมชอหลิวเฮียงล้วนดูไม่ออกทั้งนี้เพราะตลอดทั่วซากศพบวมฉุขึ้นมีหนำซ้ำเริ่มเน่าเปื่อยแล้วซากศพนี้ที่แท้เป็นชราหรือเยาว์วัยชอหลิวเฮียงก็ดูไม่ออกทั้งนี้เพราะผมเผ่าขนเคราทั่วทั้งร่างมันล้วนหลุดร่วงจนหมดสิ้นลูกตาของซากศพเบิกจนถลนออกมาผิวกายทั่วร่างกลับกลายเป็นสีแดงหม่นที่ชวนให้ผู้คนต้องผะอืดผะอมชอหลิวเฮียงถึงกับไม่กล้ากระทบถูกแม้ปลายนิ้วอีกหลีอั้งซิ่วกล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าพิษที่ร้ายกาจนักข้าพเจ้าเรียกย่งเจ๋ขึ้นมาชมดูว่านี่ที่แท้เป็นพิษอันใดหรือชอหลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าพิษชนิดนี้ย่งยงก็จำแนกไม่ออกท่านประโคมโออีกแล้วท่านแม้ฝีมือไม่เลวแต่หากวิจารณ์ด้านอาวุธลับท่านไม่แน่ใจว่าจะสู้เตี้ยมยี้ได้หากเอ่ยถึงความสามารถของการปลอมแปลงโฉมตลอดจนแพร่พิษวางยายิ่งสู้ย่งเจ๊ไม่ได้จอหลิวเฮียงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแต่ที่คนผู้นี้ถูกทำร้ายไม่นับเป็นพิษทั้งสิ้นหลีอั้งซิ่วหัวร่อคิกคักกล่าวขึ้นว่า มีใช่ยาพิษหรือยังเป็นน้ำตาลหรือ นับเป็นน้ำตาลก็ได้เป็นน้ำหวานก็ได้หลีอั้งซิ่วงงงันวูบจึงกล่าวน้ำหวานหรือจอหลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่า นี่เป็นหัวเชื้อที่ปรุงกลั่นจากวารีในวังสิงจุ้ยเก่งวังน้ำทิพย์ชาวยุทธจักรเรียกขานเป็นเทียนอิดซิ่งจุ้ยน้ำทิพย์เทวาผู้คนในวังน้ำทิพย์เองเรียกขานเป็นตังจุ้ยน้ำหนักหลีอั้งซิ่วกล่าวด้วยความตื่นตระหนกว่าเป็นน้ำทิพย์เทวาซึ่งกล่าวกันว่ามีพิษร้ายแรงกว่าพิษร้ายใดๆในแผ่นดินจริงๆหรือชอหลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าย่อมเป็นความจริงฟังว่าน้ำหนักของน้ำทิพย์เทวาเพียงหนึ่งหยดเดียวยังหนักกว่าน้ำ300ถังผู้คนธรรมดาขอเพียงดื่มลงไปหยดเดียวตลอดทั้งร่างจะปริแตกระเบิดเสียชีวิตทอดถอนใจแล้วกล่าวสืบต่อมิหนำซ้ำน้ำทิพย์เทวานี้ไร้สีไร้กลิ่นต่อให้ทดลอง
ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างไรดังนั้นแม้แต่เจ้าทะเลทรายผู้นี้ยังถูกประทุษร้ายหลีอั้งซิ่วอุทานขึ้นว่าคนผู้นี้คือจามู่เหออืมันกลับกลายเป็นสภาพเช่นนี้ท่านไฉนยังจดจำมันออกจอลิ้วเฮียงกล่าวขึ้นว่าบนร่างของมันแม้สวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่เท้ากลับสวมรองเท้าหนังคู่หนึ่งแสดงว่ามันความจริงเป็นคนเลี้ยงสัตว์ผิวกายบนร่างมันละเอียดอ่อนใบหน้ากลับหยาบกร้านย่อมแสดงว่ามันกรำแดดลมกลางทะเลทรายที่ข้างเอวมันแม้มีห่วงเหล็กกล้าสำหรับคล้องสะพายดาบแต่ฝักดาบและดาบล้วนสูญหายแสดงว่าอาวุธของมันเป็นดาบวิเศษที่ถูกผู้คนปลดไปเขากล่าวสืบต่ออย่างแช่มช้าว่าเมื่อมีลักษณะพิเศษหลายประการนี้ย่อมสามารถระบุว่ามันคือเจ้าแห่งทะเลทรายดาบวิเศษไร้เงาจามู่เหอหลีอั้งซิ่วทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นว่าท่านสมควรเปลี่ยนอาชีพเป็นมือปราบนำจับอย่างนั้นความสามารถการคลี่คลายทำลายคดีของท่านสมควรร้ายกาจกว่ามือปราบอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินฉายาเท็กเอ็งเหี่ยวล้านอีกช่อลิ้วเฮียงยิ้มพลางกล่าวอีกว่ายังมีในตัวมันพกพาป้ายเงินใบหนึ่งแกะสลักรูปอูฐกลางปีกโบยบินตัวหนึ่งหากข้าพเจ้ายังดูไม่ออกว่ามันเป็นเจ้าแห่งทะเลทรายก็นับเป็นตัวโง่งมที่แท้จริงแล้วหลีอั้งซิ่วอดหัวรอคิกคักไม่ได้กล่าวขึ้นว่า ท่านนับเป็นทารกอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์เป็นเลิศคนหนึ่งจริงแต่แล้วนางสลายรอยยิ้มขมวดคิ้วกล่าวขึ้นว่าเรื่องนี้กลับสะกิดความสนใจของเจ้าแห่งทะเลทรายและสิทธิ์วังน้ำทิพย์แสดงว่าเรื่องราวมีความสำคัญไม่น้อยยามนี้แม้แต่เจ้าแห่งทะเลทรายยังเสียชีวิตแสดงว่าชอลิ้วเฮียงตัดบทของนางว่าท่านคิดเกลี้ยกล่อมให้ข้าพเจ้าเลิกรามือใช่หรือไม่ข้าพเจ้าก็ไม่คิดเกลี้ยกล่อมท่านเลิกรามือเพียงหวังให้ท่านระมัดระวังตัวกว่าเดิมชอลิ้วเฮียงเพ่งตามองปุยเมฆขาวบนท้องฟ้ายิ้มพลางแล้วกล่าวขึ้นว่าฟังว่าสิทธิ์วังน้ำทิพย์ล้วนเป็นโฉมสะครานในแผ่นดินไม่ทราบว่าเปรียบกับโกเนียของพวกเราทั้งสามนางนี้เป็นอย่างไรหลีอั้งซิ่วสั่นศีรษะฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวขึ้นว่าหรือว่าท่านไม่มีวันเรียบเรียบร้อยๆกว่านี้คราครั้งนี้ผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วยามบนท้องทะเลยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดหลีอั้งซิ่วกล่าวอย่างเข้มช้าเนิบหน้าไปว่าเกรงว่าท่านรอไม่พบแล้วช่อลิ้วเฮียงกล่าวขึ้นว่าหากแม้นไม่มีคนตายอีกอย่างนั้นผลสรุปของเรื่องนี้อยู่ที่ทูตของวังน้ำทิพย์หากคนเหล่านี้กำลังช่วงชิงขุมทรัพย์แสดงว่าขุมทรัพย์ตกอยู่ในเงื้อมือของวังน้ำทิพย์หลีอั้งซิ่วกล่าวถามขึ้นว่าหากแม้นมีความตายเล่าแม้ยังมีความตายมากน้อยเท่าใดขอเพียงดูว่าคนสุดท้ายตายในเงื้อมือผู้ใดก็จะมีเบาะแสให้สืบสาวหลีอั้งซิ่วทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยหรือยอดฝีมือเหล่านี้กลับเสียชีวิตเพราะช่วงชิงขุมทรัพย์จริงๆคนตายเพราะสมบัติคนเหล่านี้จะอย่างไรก็เป็นคนหลีอั้งซิ่วทอดสายตาไปยังที่ไกลโพ้นกล่าวอย่างแช่มช้าว่าขุมทรัพย์ที่สามารถสะกิดความละโมบของยอดฝีมือมากมายปานนี้คาดว่าคงมีมูลค่าน่าตระหนกยิ่งเรื่องนี้ยิ่งมายิ่งน่าสนใจจริงๆดวงตาของนางถึงกับเป็นประกายส่งเตี้ยมยี้ในห้องท้องเรือพลันร้องออกเป็นภาษากวางตุ้งว่าพวกท่านทราบหรือไม่ว่าย่งเจ้มีเปียโกอาหญิงห่างๆนางหนึ่งเข้าสู่วังน้ำทิพย์เจ้าลิ้วเฮียงส่งเสียงดังอ้อกล่าวขึ้นว่าย่งยงมีเปียโกนางหนึ่งอยู่ในวังน้ำทิพย์หรือสองวันนี้นางสบายดีขึ้นหรือไม่ไม่ทราบยังหลั่งน้ำมูกอีกหรือไม่หลีอั้งซิ่วยิ้มพลางถามขึ้นว่าท่านต้องการให้นางขึ้นมาหรือจ่อลิ้วเฮียงกล่าวอีกว่าแล้วกันไปเถอะคนที่เป็นหวัดยังคงนอนพักผ่อนให้มากไว้ได้ยินซุ้มเสียงนุ่มนวลเสียงหนึ่งกล่าวขึ้นว่าไม่เป็นไรจะอย่างไรข้าพระเจ้าทุเลาหายดีแล้วขอเพียงได้ยินคำพูดของท่านนี้
ข้าพเจ้าก็ได้ยินซ่งเตี้ยมหยีร้องดังๆว่าหยงเจ้อย่าได้หลงกลเขาทราบว่าท่านมาแล้วจึงจงใจกล่าววาจาห่วงใยท่านให้ท่านได้ยินซุ้มเสียงนุ่มนวล นั้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าต่อให้เขาจงใจกล่าวขอเพียงเขายินยอมกล่าวออกมาข้าพเจ้าก็เบิกบานใจแล้วพร้อมกับเสียงดังเงาร่างอ่อนแอ่นสายหนึ่งเดินขึ้นมาอย่างแช่มช้านางสวมใส่ชุดยาวอันอ่อนนุ่มและหลวมกว้างลากระมาตามดาดฟ้าเรือปิดบังเท้าของนางไว้แสงสีสนธยาพราวฟ้าส่องต้องมุ่นมวยผมอันละหลวมประกายตาที่ใสกระจ่างของนางและส่องต้องรอยยิ้มอันนุ่มนวลของนางนางดูไปคล้ายเทพธิดาสุราลัยไม่แปดเปื้อนราคีขาวในแดนดินหลีอั้งซิ่วขยี้เท้าร้องไปว่าย่องเจ้ลมแรงถึงเพียงนี้ท่านใหญ่ต้องขึ้นมาระวังล้มป่วยลงนอนเตียงลุกไม่ขึ้นอีกเป็นเหตุให้กงจื้อมากรักของพวกเรานี้ระบายโทสะใส่พวกเราเป็นคำรบสองหญิงงามปานเทพธิดานี้คือโซย่งยงนางกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าเบื้องบนคลึกคลื้นถึงเพียงนี้ข้าพเจ้ายังหมกตัวอยู่ในห้องท้องเรือได้หรืออย่าว่าแต่ข้าพเจ้าก็ต้องการดูว่าใช่มีทูตจากวังน้ำทิพย์มายังที่นี้จริงหรือไม่ในมือนางถือเสื้อคลุมกำมะหยี่หนานุ่มตัวหนึ่งคลุมลงบนร่างชอลิ้วเฮียงอย่างแผ่วเบากล่าวเสียงนุ่มนวลว่ายามค่ำคืนอากาศหนาวระวังจะถูกความเย็นแทรกซึมชอลิ้วเฮียงทอดถอนใจอย่างยิ้มแย้มแล้วกล่าวว่าท่านรู้จักแต่เอื้ออาทรผู้อื่นไม่นึกถึงตัวเองหากว่ามีความห่วงใยตัวเองสักส่วนเสี้ยวไหนเลยล้มป่วยลงหลีอั้งซิ่วแบะปากแล้วกล่าวว่าใช่แล้วคนที่ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นพวกเราล้วนไม่เคยเอื้ออาทรเขามาก่อนโซย่งหยงตบไปหน้านางเบาๆกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าคิดมากถึงเพียงนี้คนจะแก่ชราได้โดยง่ายหลีอั้งซิ่วสวมกอดนางไว้หัวรอกคิกคักแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นตัวเลวร้ายน้อยที่ทั้งคิดมากทั้งหึงหวงย่งเจ้ท่านฉะไหนยังดีต่อข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ร่างอันอ่อนแอ่นอ่อนแอของโซย่งยงถึงกับถูกนางอุ้มลอยขึ้นมายามนั้นซากศพซากที่5ลอยมาแล้วกล่าวโดยเคร่งครัดนี่ไม่อาจนับเป็นซากศพซากหนึ่งร่างซีกซ้ายของซากศพถึงกับถูกผู้คนกัดฟันขาดไปตั้งแต่หัวไหล่ข้อแขนดีที่ใบหน้านางยังสมบูรณ์พร้อมยังสามารถเห็นถึงใบหน้าอันผุดพองยองใหญ่ฆาตกรที่ลงมือด้วยอำมหิตผู้นี้คล้ายไม่อาจหักใจทำลายเขาความงามบนใบหน้านางได้บนร่างนางสวมใส่เสื้อแพรอันสวยงามที่ข้างเอวผูกสายรัดสีเงินบนเท้าอันกลมกลึงสวมใส่รองเท้าสีเงินเนื้อเดียวกันคู่หนึ่งยามนี้เสื้อแพรที่เหลือเพียงครึ่งเดียวก็ถูกโลหิตย้อมฉโลมใส่หากไม่ใช่สายรัดเอวเส้นนั้นเกรงว่าถูกน้ำทะเลชะล้างหลุดลุ่ยไปมาดแม้นเป็นเช่นนั้นร่างของนางดูไปแทบเปลือยเปล่าทั้งสิ้นโสย่งยงเบือนหน้าหนีในดวงตาคู่งามเอ่อคลอด้วยหยาดน้ำหลีอั้งซิ่วก็หลับตาลงปากถามขึ้นว่าย่องเจ้ท่านเห็นว่านางใช่เป็นศิษย์วังน้ำทิพย์หรือไม่โซย่องหยงผงกศีรษะด้วยความหม่นหมองรันทดชอลิ้วเฮียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยหญิงงามเช่นนี้เป็นผู้ใดหักใจลงมือด้วยอำมหิตถึงเพียงนี้หลีอั้งซิ่วกล่าวขึ้นว่าคนที่ลงมือด้วยอมหิตตัวเองก็ตายแล้วชอลิ้วเฮียงกล่าวขึ้นว่าท่านหมายถึงจามู่เฮอย่อมเป็นจามู่เฮอนอกจากมันแล้วยังมีผู้ใดมีดาบไว้ถึงเพียงนี้ชอลิ้วเฮียงส่งเสียงดังอืมหลีอั้งซิ่วกล่าวเสริมขึ้นว่าจามู่เฮอพบว่าตัวเองถูกพิษก่อนตายรวบรวมเรี่ยวแรงที่หลงเหลือฟันใส่นางดาบหนึ่งมันย่อมบังเกิดความเครียดแค้นแน่นอกดังนั้นดาบนี้จึงดุร้ายถึงเพียงนี้รุนแรงถึงเพียงนี้
ชอหลิวเฮียงกล่าวอย่างแช่มช้าเนิ่มนาบว่าฟังดูมิใช่ไม่มีเหตุผลทั้งสิ้นหลีอั้งซิ่วทอดถอนใจแล้วกล่าวว่ายามนี้เบาะแสทั้งหมดล้วนขาดสะบั้นพวกเราไม่มีเรื่องราวแล้วไม่มีเรื่องราวแล้วหรือหลีอั้งซิ่วกล่าวขึ้นว่าคนล้วนตกตายหมดสิ้นยังมีเรื่องราวอันใดหรือชอหลิวเฮียงกล่าวถามขึ้นว่าท่านเข้าใจว่านางตายในเงื้อมมือของจามู่เฮอจริงๆหรือลีอั้งซิ่วกรอกตาแล้วกล่าวหรือว่ามิใช่ชอหลิวเฮียงยิ้มพลางกล่าวขึ้นว่าท่านอย่าลืมว่าจามู่เฮอหลังจากเสียชีวิตดาบมหาวาตะของมันตกอยู่ในเงื้อมมือผู้อื่นคนผู้นี้ถือดาบมาคนผู้นี้ถือดาบมหาวาตะเข็นฆ่านางเพื่อต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเรื่องนี้ยุติลงแล้วหลีอั้งซิ่วอุทานดังอากล่าวขึ้นว่ากล่าวมิผิดชอหลิวเฮียงกล่าวช้าๆว่ามันเมื่อต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเรื่องราวยุติลงอย่างนั้นเรื่องราวยังต้องไม่ยุติสำหรับข้าพเจ้าเรื่องนี้ถึงกับต้องไม่ได้เริ่มต้นโซย่องหยงพลันกล่าวขึ้นว่าโซย่องหยงพลันกล่าวขึ้นว่าเรื่องนี้มันไม่ต้องการให้ผู้อื่นสอดมือยุ่งเกี่ยวใช่หรือไม่หลีอั้งซิ่วกล่าวขึ้นว่าอย่างนั้นมันชะไหนไม่ทำลายซากศพเหล่านี้ไปสิ้นหากผู้อื่นไม่พบเห็นซากศพเหล่านี้ไหนเลยสอดมือยุ่งเกี่ยวได้ชอหลิวเฮียงยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวขึ้นว่าคนเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงในยุทธจักรมิหนำซ้ำกล่าวได้ว่าเป็นชนชั้นปรมาจารย์สำนักหนึ่งหากพวกมันพลันหายสาบสูญโดยพร้อมเพรียงบุตรหลานและศิษย์ในสำนักของพวกมันยังไม่สืบสาวราวเรื่องหรือโซย่องหยงขมวดคิ้วกล่าวขึ้นว่าดังนั้นชอหลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าดังนั้นมันจึงกระทำเช่นนี้ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าคนทั้งห้านี้ประหารฆ่ากันเองมีหนำซ้ำล้วนตายหมดสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้บุตรหลานและศิษย์ในสำนักพวกมันกระทั่งเป้าหมายแก้แค้นก็ไม่มียังสืบสาวอันใดหรือลีอั้งซิ่วถอนใจเบาๆกล่าวขึ้นว่าเฮ้ยแต่มันกลับคาดคิดไม่ถึงว่าในแผ่นดินยังมีคนชมชอบยุ่งเกี่ยวเรื่องไร้สาระผู้หนึ่งชอหลิวเฮียงยิ้มพลางแล้วกล่าวขึ้นว่าเกรงว่ามันคาดคิดไม่ถึงจริงๆหลีอั้งซิ่วกล่าวขึ้นว่าแต่ว่ามันที่แท้เป็นใครทุกผู้คนอาจเป็นมันได้ยามนี้เบาะแสทั้งหมดล้วนขาดสะบั้นสิ้นท่านคิดสืบสาวใหญ่ไม่ใช่งมเข็มในมหาสมุทรจริงๆหรือชอหลิวเฮียงรับคำอย่างยิ้มแย้มพลันก็ลอยตัวขึ้นพุ่งร่างลงในทะเลหลีอั้งซิ่วร้องถามไปว่าท่านคิดทำอย่างไรหรือชอหลิวเฮียงตอบอย่างยิ้มแย้มไปว่า ไปงมเข็มร่างของเขาพลันดำหายไปใต้ท้องทะเลดังมัจฉาตัวหนึ่งน้ำทะเลที่ถูกอาทิตย์สนธยาสาดส่องจนเป็นสีทองถึงกับไม่ปรากฏสะเก็ดน้ำแตกกระจายแม้แต่น้อยหลีอั้งซิ่วขยี้เท้ากล่าวขึ้นว่าย่องเจ๊ท่านก็ไม่ควบคุมเขาท่านก็ไม่ควบคุมเขาโซย่องหยงกล่าวเสียงอ้อยอิงไปว่าทั่วทั้งแผ่นดินยังมีผู้ใดควบคุมเขาได้